ราศีที่ในช่วงนี้ที่เวียงที่วีนที่สุดได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมธาตุที่แปรปรวนที่สุดคือลมราศีตุลในทางโหราศาสตร์เป็นราศีแม่ธาตุลมและอาการวีนและเหวี่ยงมันจะเกิดจากหลายเหตุผลนะ 1. เป็นเพราะอุปนิสัยถูกฝึกมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันมันทำให้เคยตัว 2. เป็นเพราะถึงเวลาวัยของชีวิตเคมีในสมองเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทางโหราศาสตร์ก็มีดาวกล่าวถึงว่าในเวลานี้ท่านที่เกิดในราศีตุลดาวประจำตัวคือดาวศุกร์มีตำแหน่งเป็นปราเกษตรแปลว่าปูปูปะปะจะทำให้ชาวราศีตุลเบื่อเซ็งซึมเศร้าวีนเวียงแปรปรวนหมดแล้วไม่รวมถึงท่านที่เกิดในราศีตุลแล้วอายุนะเกิน45ถึง60มันจะมีสภาพที่เรียกว่าเป็นวัยเคมีเปลี่ยนมันจะมีอาการแปรปรวนเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดอาการขี้เวียงขี้วีนแล้วหาหนทางแก้ไขอาจจะปฏิบัติสมาธิอาจจะมีทางหนึ่งไปท่องเที่ยวที่เป็นที่ธรรมชาติคือธรรมชาตินะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณจากตาที่เห็นหรือหาซื้อของขวัญให้ตัวเองที่ถูกใจคนอื่นซื้อไม่ถูกใจซื้อให้ตัวเองมันก็แก้ได้หมดนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ขี้เวียงขี้วีนที่สุดได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับราศีตุลเนี่ยเป็นคนแบบใจดีนะเก็บแต่ถ้าระเบิดทีนึงน่ากลัวใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ลืมคิดถึงตัวเองเราเป็นคนแบบนั้นเลยแต่ก่อนหนักกว่านี้ครับแต่ก่อนซึ่งเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากแล้วอะไรทำให้เราเย็นลงได้ก็ได้คุยกับแม่นี่แหละแล้วหลังๆมาเราก็รู้สึกว่าเอาธรรมะเข้ามาอะไรเงี้ยตอนคืนก็จะนอนฟังพระเขาเทศบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดอาจารย์ยอดอะไรเงี้ยครับมันมาได้ไงมันเครียดครับเครียดสะสมหลายอย่างเราเลยฟังธรรมะใช่ครับคืออะไรทำให้คุณรู้ว่าเครียดแล้วเราถึงฟังธรรมะแม่ครับแม่ครับคือแรกผมเป็นคนที่แบบหาทางออกไม่ได้ใช่ครับอารมณ์ร้อนมากแล้วผมไม่อยากเจอใครเลยที่แรกจนแม่จะแบบแม่พาไปหาหมอไหมอะไรเงี้ย แม่คิดว่าเราเป็นซึมเศร้าจารักบอกว่าให้เปย์ตัวเองก็เปย์ไปแล้วบ้านหลัง20ล้านใช่ครับแรกอ่ะคือผมทำงานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มาคิดถึงตัวเองไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาถ้าสมมติวันนี้ว่างเนี้ยผมมีเงินก้อนนึงเนี้ยผมก็เดินเข้าไปซื้อเลยอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งให้ตัวเองแล้วใช่ครับ